ยังคงขยับอันดับโลกอย่างต่อเนื่องสำหรับชิโน่อัธยาทิติกุลนะครับโปรสาววัย19ปีจากจังหวัดราชบุรีนะครับที่ล่าสุดนั้นขยับขึ้นไปจากอันดับ5ไปอยู่ที่อันดับ4ของโลกนะครับจากผลงานการจบอันดับ6ร่วมในการแข่งขันลอตเต้ชิมชุบเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นการจบในท็อป10เป็นรายการที่4จากการเล่นทั้งหมด7รายการแรกของเธอในปีนี้นะครับโดยตอนนี้เธอเป็นรองแค่โคจินยองเนลลี่คอด้าและก็ลิเดียโคนะครับผลงานใน7รายการแรกในปีนี้นั้นอัธยาทำเงินรางวัลไปแล้วประมาณ452,000เหรียญสหรัฐหรือราว15ล้านบาทนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นั้นอัธยาและอีก7โปรสาวไทยนะครับจะเข้าร่วมการแข่งขันรายการ LA Open นะครับชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยรายการนี้บรูคแฮนเดอร์สันโปรสาวจากแคนาดาจะลงป้องกันแชมป์นะครับโดยในส่วนของสาวไทยนั้นนะครับแพตตี้ทวัฒนกิจจะกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่มือหนึ่งของโลกนะครับโคจินยองก็จะลงล่าแชมป์ด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็จะไม่มีทั้งเนลลี่คอด้าแล้วก็ลีเดียโคนะครับ